สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับอยู่ผมซินอีกแล้วนะฮะกับห้องของผมนั่นเองนะครับเย้ก็วันนี้นะครับทาง Signal eSports นะฮะได้ส่งเจ้าคีย์บอร์ดมาให้ผมรีวิว1ตัวอีกแล้วครับผมเรามาดูกันว่าตัวนี้มันคือคีย์บอร์ดอะไรนะฮะตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะฮะรุ่นของ KB 788นั่นเองนะครับเป็นคีย์บอร์ดของทาง Signal eSports นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับใช้สวิตช์เป็น Signal นะฮะOptical Switch นั่นเองนะครับผมเราจะได้รู้คือ Signal ก็เป็นคนทำสวิตช์เองอะเนาะเหมือนพวกลาเฟอร์เหมือนพวกอะไรแบบนี้นะครับหรือบางแบรนด์จะใช้พวกบูสวิตช์กินสวิตช์หรือว่าแบ็คสวิตช์อะไรแบบนี้แต่ตัวนี้ใช้เป็นOptical Switch นะครับเป็นสวิตช์ของทาง Signal เองนะฮะตัวนี้นะครับมีไฟนะฮะถึง 16.8 ล้านสีนั่นเองนะครับแล้วก็กดได้ทั้งหมด100มิลเลียนนะครับก็คือ100ล้านครั้งนะฮะก็นั่นแหละครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลองแกะเจ้าตัวนี้กันดูนะครับว่าหน้าตารูปลักษณ์มันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนครับก็นะนี่คือคีย์บอร์ดหน้าตาของ KB 788นั่นเองนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะดูลักษณะแล้วค่อนข้างจะหรูหราตระการตานะครับดูแถบตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะน่าจะติดไฟด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับ USB ก็จะมีมาให้2ตัวนะครับนะตัวนี้ต้องใช้ USB 2ตัวนะครับอาจจะเปลืองหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับกินไฟก็คือไฟมันมีให้เลือกถึงประมาณ20กว่าโหมดนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆเลยนะตัวนี้นะโอเคครับผมจะเห็นว่ามันสูงๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถพับตรงนี้ออกมาได้นะฮะหรือพับตรงนี้ออกมาได้นะครับช่วยนะฮะมันก็จะต่ำลงนะครับซึ่งเป็นที่รองมือให้เราได้นะฮะก็เป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่ารองมือได้นะเรามาฟังเสียงครับฟังเสียงของ Signal เรามาฟังเสียงของ Signal Optical Switch กันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงฟังดูกันเลยก็ประมาณนี้ฮะเสียงค่อนข้างไพเราะเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเสียงที่แบบนี้ด้วยนะฮะเสียงออกแนวนิ่มๆไม่ได้แน่นมากเท่าไหร่นะครับผมค่อนข้างชอบเลยว่ะตัวนี้นะฮะเลือกไปเลยว่ะนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียบกันดูนะครับว่าไฟจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมจะปิดไฟห้องด้วยนะครับอาจจะมีให้ดูแบบว่าแสงแบบชัดๆนะครับตัวนี้นะฮะก็มีโหมดหลากหลายนะครับโดยการกดชิปแล้วก็พวกเนี่ยชิป N ตรงนี้นะครับเห็นว่ามีชิป N อยู่นี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็เปลี่ยนโหมดได้ประมาณ20กว่าโหมดครับคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะในนี้ก็จะมีโหมดย่อยไปอีกนะครับก็เรามาลองสักกี่โหมดดีโหมดนี้ครับวันนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นเค้าเรียกอะไรอะไต่คลื่นนะเป็นคลื่นเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครับโหมดที่2โหมดนี้เหมือนจะสุ่มไฟไปเรื่อยๆนะครับโหมดที่3อันนี้เหมือนอ๋อกดนั่นเองฮะกดแล้วไฟก็จะวิ่งนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้อีกเปล่าปรับได้อีกนะฮะก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับโฟกัสหน่อยโฟกัสมันมีหลายโหมดมากนะฮะโอ้โหผมโคตรชอบเลยนะครับโอเคแล้วก็โหมดนี่ก็โหมดไฟเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นหลากสีสายลุงยังมีป่ะเนี่ยนะผมชอบสายลุงมากก็คือ RGB นั่นแหละนะครับโอเคโอเคนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีไฟจะเห็นว่ามันจะมีไฟอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มาดูด้านข้างกันครับนะด้านข้างก็จะมีไฟนะครับด้านหลังอีกถ่ายไงวะเนี่ยนี่ฮะตรงขามันนะฮะก็จะมีไฟนะครับนี่มันคีย์บอร์ดเอเลี่ยนชัดๆเลยนะครับนะเสียงก็ไพเราะแล้วก็ไฟก็หลากสีมากๆเลยนะฮะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับประมาณ1,000กว่าบาทเองนะฮะไงก็นะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวราคาก็ไม่แพงมีโหมดตั้ง20กว่าแบบแล้วก็มีไฟเยอะแยะตะไปไก่มากนะครับก็นะแล้วก็เสียงคีย์บอร์ดไพเราะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียนะครับก็อาจจะ
เปลืองที่ของสาย USB นิดนึงนะครับนะเพราะมันค่อนข้างจะกินไฟนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าทางSignal นะครับแต่นะครับเรา Exclusive กว่านั้นนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะคุณได้สิทธิพิเศษอย่างแน่นอนนะครับถ้าน้องๆนะฮะสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็สินค้าอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจของ Signal eSport นะฮะแล้วก็ติดต่อสั่งซื้อเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้หรือว่าสินค้าอื่นๆหรือว่าสินค้าอื่นๆนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องเมาคุมะหรือว่ามาจากพี่ซินเมาคุมะนะฮะก็บอกทางเจ้าของเพจเขาเลยนะครับนะน้องๆก็จะได้ของแถมชิ้นหนึ่งนะครับก็คือแถมนะครับก็คือแผ่นรองเมาส์ของทาง Signal นั่นเองนะครับซื้อคีย์บอร์ดแล้วนะฮะก็จะได้แผ่นรองเมาส์ไปครอบครองด้วยเช่นกันนะครับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ได้ไปฟรีๆเลยถ้าน้องๆซื้อคีย์บอร์ดแล้วก็บอกว่ามาจากช่องพี่หรือว่าใส่โค้ดไปได้นะครับเขียนว่าเมาคุมะนะฮะขอใช้โค้ดเมาคุมะอะไรประมาณนี้นะครับนะ1สิทธิ์ต่อ1คนเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมรีบไปซื้อกันล่ะนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทาง Signal eSport ด้วยนะฮะที่ส่งของมาให้ผมรีวิวนะครับไงโอกาสหน้าก็ส่งมาอีกก็ได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผมนี่